บไหมคะคลิปนี้อันนี้หนูบอกแล้วว่าเกมนี้หนูไม่เล่นสวัสดีค่ะฟินสโลชาค่ะสวัสดีค่ะลีเบกามสตรองค่ะสวัสดีค่ะเนยนันิชาค่ะสวัสดีค่ะไอรินอุรัสยาค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ๋าจินจุธาค่ะสวัสดีค่ะพรชนกธีรวรรณค่ะมาหน้าสกุลทำไมวะทั้งหมดนี้มาจากซีรีส์เรื่องแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูโอ้ตื่นเต้นเนาะพวกเราเพราะว่าเป็นใช่เป็นครั้งแรกที่พวกเรามารวมตัวกัน6คนค่ะใช่ทีมสแกนค่ะแล้วก็ร่วมกันครั้งแรกด้วยเนาะรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมสนุกไหมสนุกสนุกสนุกตอนแรกคิดว่าถ่ายยากเพราะว่ามีกันหลายคนแต่ว่าเราทำงานกันแบบทีมเวิร์คค่ะก็เลยออกมาค่อนข้างที่จะเก่งเนาะพวกเราเจ็บแขนใช่แล้วแบบพี่ทีมงานก็แบบใจดีด้วยแบบฮามากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสนุกค่ะไม่เครียดเลยต่อไปเลยต่อไปเลยเหรอต่อไปนี้จะง่ายเรียกว่าเกมหนึ่งคำถามสามคำตอบโอเคทั้งหมดพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมอยู่ค่ะพร้อมมั้งพร้อมอยู่พร้อมมั้งถ้าพร้อมแล้วคำถามแรกถ้าในเดือนอยากพูดว่าอะไรคะฟินหิวข้าวอยากกลับบ้านคิดถึงหมอนจังGiraffe golf garden. วิทไม่ช็อตใหม่นะคะเตรียมต่อแล้วนะคะถ้าเป็นเบคแน่นอนอยากถามอะไรกับคนข้างๆคะเบคหิวไหมคะอยากไปเที่ยวไหมคะแล้วก็นอนด้วยกันไหมคะข้างบนนะแฮมเป็นรูเมทก็เลยแบบวันอยู่น้ำอยู่น้ำใช่ค่ะใช่ต้องอธิบายนะฝนตกจะออกไปข้างนอกทำยังไงคะโอเอพกร่มกันฝนไปไงคะอะไรอ่ะให้เราเที่ยวกันขี่เลยพกร่มขับรถเสื้อกันฝนนะล้างเท้าล้างมือล้างหน้าเดินเหยียบคนเดินเหยียบอะไรนะเดินเหยียบคนดินมีอะไรล้างดินเหรอล้างเท้าล้างเท้าล้างเท้าอะไรกันอาบน้ำอาบน้ำเปลี่ยนชุดสรุปถามใครคะอันนี้โอเคสุดท้ายรู้ตัวแล้วแหละมองตาก็รู้ใจมองอะไรถึงได้ใจเธอคะจ๊ะมองหน้ามองตัวมองเท้าค่ะมองเท้าดีนะคำถามเนี่ยแม่พี่ไม่ได้ตอบไม่งั้นนะโหวันไรเลยคราวนี้ที่พี่ทำงานมีอีกหนึ่งเกมมาให้เล่นพี่อ้าวอันนี้ประเทศใช่อันนี้ประเทศแต่คราวนี้มีบทลงโทษต้องแข่งแบบหรือต้องบอกสงสัยหัวใจเต้นคล่องจังหวะอยู่เนาะเมื่อกี้นี่ก็แล้วนะตึงพร้อมไหมไม่พร้อมแล้วพร้อมมั้งคะถ้าคุณแม่อยากแพ้ทีมงานบอกเลยว่าเกมนี้สกิลอะไรไม่ต้องใช้เอาตัวรอดอย่างเดียวที่บอกเลยกติกาของเกมคือทีมงานจะมีคำถามให้ทั้งหมด10คำถามเป็นคนดูรอบตัวทั่วไปถ้าทีนี้ใครตอบได้ให้ยกมือก่อนและใครที่ตอบถูกมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะคนแพ้จะโดนลงโทษพร้อมไหมคะคนพร้อมค่ะข้อแรกแบบมาแบบยิ่งใหญ่เกี่ยวกับลึกสสารโอ้ลึกสสารต้นไม้ดูต้นไม้โอเคโอเคคำถามแรกถามว่าดอกราชพฤกษ์มีสีอะไรคะสีเหลืองค่ะถูกใจใช่สีเหลืองเอาพูดได้เลยเหรอได้เลยพูดได้เลยได้เลยต่อไปข้อที่สองยังข้อที่สองถามว่าเข็มนาฬิกาหมุนไปทางด้านขวา
คะคลิปนี้อันนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาทวนลองตอบซ้ายดูถ้าเกิดไม่ใช่ค่อยเปลี่ยนเป็นขวาโอเคได้ซ้ายค่ะต่อไปข้อที่สามข้อนี้จะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์โอ้โหเดี๋ยวหนูหลับรอเลยไม่ใช่วิชาด้วยหนึ่งวันมีกี่นาทีโอ้โห1,440นาที1วันมี1,440นาทีหายไปอยู่นะอันนี้มามาไปอยู่ในวรรณคดีไทยในเรื่องขุนช้างขุนแผนลูกของนางวันทองกับขุนแผนมีชื่อว่าอะไรฮะไม่มีลูกมีลูกเป็นกุมารป่ะชื่อไอ้แดงเหรอไอ้แดงเฮ้ยไอ้แดงลูกแม่นางไอ้แดงลูกแม่นางชื่อแต่ว่าผิดเรื่องชื่อล้อพายขุนช้างกับเจ้าพายพายพายน้ำพายเรือพายโบกจะเริ่มถึงน้ำตั้งแต่ลึกๆถึงของแจ้วพายงามพายสวยพายงามพายงามอันเนี้ยคือพายสวยใครบอกพายสวยวะพายงามเลยข้อต่อไปข้อที่5ข้อนี้ง่ายมากจริงปะยกมือเพราะว่ายังไงอ่ะเราเกิดมาเราต้องเห็นเทศกาลนี้เราเป็นคนไทยโอ้เทศกาลนี้จะมีธูปมีเทียนอ่ะข้อที่มาถามว่าวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้นอะไร15ค่ำเดือน15เดือน2เดือน8 15ค่ำเดือน11 12อ๋อก็เลยเอาขวาตัดเลยแต่ไม่ได้ดูอ่ะไม่เคยดูจริงถ้าดูอ่ะใครจะไปรู้คราวนี้มาถึงซีรีส์ของพวกเราเลยโอเคนี้จะได้อยู่ตอบไม่ได้ตังค์เราสรุปตอบไม่ได้สักคนเดียวเศร้าเลยไม่ได้ฉายโลโก้ในซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูสวยมากอยากถามว่าคำว่าทฤษฎีเป็นสีอะไรชมพูสีเทามันไม่ใช่เตรียมตัวโดนคืนคิ้วได้เลยขอโทษค่ะต่อมาข้อที่8สีเทาข้อนี้เป็นคำถามที่ง่ายมากทุกคนต้องเคยดูแน่นอนอยู่ในเรื่อง Harry Potter โอ้ยากชอบชอบคำถามอยู่ว่าถ้าโฮไมโอนี่ถือไม้กายสิทธิ์อยากถามว่าพระอภัยมณีถืออะไรปีถือปีถูกต้องข้อที่9ฟันเกี่ยวกับเพลงที่เราต้องเคยฟังท่อนแรกที่มีคำว่าคุยมีคำว่าคุยทั้งหมดกี่คำสี่กี่คำเก้าค่ะทำไมรู้ว่าเราปุยข้อสุดท้ายเนี้ยง่ายมากข้อสุดท้ายหรอง่ายสุดๆถามว่าถ้าหิวข้าวต้องไปร้านอาหารและถ้าอยากได้น้ำยาล้างจานต้องไปที่ไหนซูเปอร์มาร์เก็ตน้ำยาล้างไปห้องครัวไหมคะอันนี้ไม่ถูกเลยใช่ไหมพี่อันนี้ไม่ใครถูกถ้าหิวข้าวก็ต้องไปร้านอาหารแต่ถ้าเกิดอยากไปห้องครัวไปซิงล้างจานอ่ะแล้วถ้าหิวข้าวไม่ไปตัวแม่นี่จริงก็ตอบถูกคือคำตอบนี้ค่ะตอบไปก็ตอบก็ได้เหมือนกันได้เพราะเราไปซื้อมาไงเอาแต่ใจเหมือนกันนะแล้ววันนี้ผู้ชนะได้แก่นักเรียนท่านนะเออยังคงเป็นมีเหมือนเดิมหนูบอกแล้วว่าเกมนี้หนูไม่เล่นหนูไม่มาหนูข้ามหนูกดข้ามหนูไม่สู้หรอไม่สู้ไม่สู้ทำหน้าตลกแล้วทวิตลง Twitter แล้วเขียนว่าหนูสวยไหมคะไม่ต้องถามว่าหนูสวยอย่างหนูสวยอย่างหนูว่าหนูสวยแล้วนะหนูสวยนะวันออนเหรอวันนี้แบตหมดเดี๋ยวให้ยืมเข้าไปเขาจำรหัสไม่ได้หนูสวยอย่างสวยแล้วแพ้ท้อค่ะแม่ค่ะโอเคน้องๆฝากผลงานหน่อยค่ะค่ะ
อนนี้ก็พวกเรากำลังถ่ายทำนะคะ Gap The Series นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรานักแสดงทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงทีมงานผู้กำกับด้วยนะคะตอนนี้ก็ดุเดือดมากๆเลยค่ะปลายปีนี้นะคะเจอกันแน่นอนค่ะ So we're filming Gap The Series right now as you guys know we're gonna be filming Q13 tomorrow so it's very soon we're actually really close to probably you can say halfway so we can watch Gap The Series by the end of this year don't forget to follow us because everyone is working hard yeah the cast the producer everyone's giving their all so we hope you guys will support us all thank you